สวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วฝ้ายไปร้านมูจิมาได้เจอกับสิ่งนี้ Pasta Sauce Squid Ink มันก็คือซอสสปาเกตตี้หมึกดำนั่นเองค่ะพอนี้มีให้มาทั้งหมด2ซองในราคา99 บาทฝ้ายตั้งใจว่าจะเก็บไว้ทำพาสต้าซองหนึ่งส่วนอีกซองหนึ่งนั้นเราจะเอามาชิมก่อนในเวอร์ชันบะหมี่เผ็ดค่ะอยากจะลองดูว่าบะหมี่เผ็ดเกาหลีหมึกดำมันจะออกมาเป็นยังไงไปเตรียมในส่วนของบะหมี่ก่อนนะคะกังวลอยู่อย่างเดียวว่าถ้าใส่2สิ่งนี้รวมกันเนี่ยมันจะเค็มไหมมันจะเค็มเกินไปไหมเดี๋ยวลองมาดูมาแล้วค่ะบะหมี่เกาหลีเส้นอวบอันได้เวลาของความแดจังกึมเป็นการสร้างสรรค์รสชาติแบบจอมนางแห่งวังหลวงนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงออริจินอลของเขาก่อนเลยสไลด์และงาตามด้วยซอสเผ็ดอันโด่งดังและมุมนี้ดีกว่าและส่วนผสมสุดพิเศษของเราซอสหมึกดำจากประเทศญี่ปุ่นกลิ่นคล้ายๆสาหร่ายลองใส่ดูทีละนิดแล้วกันนะคะมันเหมือนขี้ตุ๊กแกยังไม่ใส่หมดแล้วกันนะคะแค่นี้ก็น้ำตาซึมแล้วค่ะคนใส่หมดก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือสภาพตอนนี้น่ากลัวมากคนได้เข้ากันค่ะเฮ้ยแต่ว่าโอ้สวยงามมากดำได้แบบดำมาดูค่ะคุณผู้ชมสุดยอดกลิ่นตอนนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างฮอตชิคเก้นกับอีกอันนึงอ่ะมันกลิ่นไม่ค่อยแรงมากถึงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่เราจะต้องชิมแล้วสินะคือมันก็ไม่น่ากลัวหรอกมันเป็นของที่กินได้ลองดูค่ะคือมันต้องเข้ากันแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันคือของเขาเหมือนกันถ้าจะบอกว่ามันรวมกันแล้วไม่แย่เลยแต่น่าจะต้องใส่ซอสหมึกดำให้น้อยกว่านี้นี่ใส่หมดซองเลยค่ะมันเลยเค็มไปหน่อยสีเส้นเข้ากับถ้วยที่สุดแล้วใครอยากลองไปหาได้ที่ร้านมูจิเลยนะคะใครไม่รู้ว่ามีสาขาที่ไหนบ้างอันนี้ไปเจอจากสาขาเซ็นทรัลชิดลมนะคะมันยังเหลืออีกซองหนึ่งตอนแรกเราไม่ต้องเช็ดปากเนาะตอนแรกจะเก็บไว้ทำพาสต้าแบบในรูปนี้แต่ฝ้ายคิดว่ามันน่าจะธรรมดาเกินไปใครๆก็ทำฝ้ายเลยอยากจะขอไอเดียจากเพื่อนๆว่าเราจะใช้ซอสหมึกดำเนี่ยมาทำเป็นเมนูอะไรดีคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วฝ้ายจะคัดอันที่เด็ดที่สุดมาทำกันในรอบต่อไปสำหรับวันนี้แดจังกึมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายและนี่ก็คือ Big Boss Gamer TV ใจเอ๋นั่นไอ้บอสจะออกทีวีแล้วเว้ยเครื่องตัดอ๋อโทรศัพท์ถ่ายคู่กันหน่อยเร็ว3คน4คนชนะเร็ว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 บอสหันหน้าไปหากล้องบอสมองกล้องเร็วมาเร็ว